just on my own way, and never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the time there. But when I stopped to see those eyes begging for help, begging for... สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะเข้าสู่ทัวร์ของ KMITL Summer Tournament นะคะรายการแข่งขัน Overwatch ของมหาสถาบันตรีเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่2นะคะรอบ20ทีมและเป็นการแข่งขันของกรุ๊ป B ค่ะตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วอ่ะ2ทีมเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารอเปิดภาพแป๊บหนึ่ง ใครถึงแล้วไม่ใช่ถึงแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะเปิดภาพก่อนเห็นบอกว่าวันนี้เซิร์ฟของ Overwatch น่ะมันจะปรับปรุงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มถึง5ทุ่มซึ่งมันในช่วงนี้แหละแต่มันเป็นการปรับปรุงแบบที่เล่นได้อะแต่ว่าอาจจะมีการหลุดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครหลุดเราอาจจะรอนานกว่ากดตามปกติที่ได้ตั้งไว้ก็คือ3นาที3รอบวันนี้เราก็จะรอให้เป็นพิเศษละกันเนื่องจากมันเป็นปัญหาของเซิร์ฟเวอร์นะคะหัวใจดีว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าเขาพร้อมหรือยังฉุนเฉียวไปอ๋อเหมือนกับ ready ชุนเชียว ready แล้วโอเคมางั้นก็เดี๋ยวก่อนเริ่มนะคะให้เวลาเขาเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึง สำหรับการแข่งขันวันนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านโคเคชินะคะชาบูบุฟเฟ่ซูชินะคะแถบลาดกระบังอย่าลืมนะคะใครอยู่แถวลาดกระบังก็ไปทดลองชิมกันได้ว่าอร่อยไม่อร่อยยังไงอย่าลืมแนะนำสปอนเซอร์ของเรารายนี้อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะ2ทีมที่จะเจอกันในวันนี้ได้แก่ทีมจะเอานะคะตอนแรกอ่านเป็นจ่าอ้าวเว้ยก็แบบทำไมเป็นจ่าคือทุกคนก็อ่านไม่รู้ทุกคนจะอ่านเหมือนนามนะ J A A W เงี้ยตอนแรกอ่านว่านึกว่าจ่าอ้าวสุดเขาบอกอ๋อจะเอาเอาปะล่ะนั่นแหละแล้วก็อีกทีมนึงค่ะชุนเฉียวเกมมิ่งเป็น2ทีมที่ชื่อทีมก็เหมาะที่จะมาบวกกันแล้วนะคะทั้งจ่าอ้าวและชุนเฉียวเลยสำหรับทางทีมจ่าอ้าวนะคะสมาชิกทีมประกอบไปด้วยบัตแดนค่ะยกกี้นะคะสปิทเซอร์เข้าต่อนะคะอเวทริกแล้วก็คามิสมะค่ะส่วนทางของชุนเฉียวเกมมิ่งนะคะเทพเลขเยอะลายนี้เราเคยพากไปแล้วเราจำได้เทพ0985นะคะไอแอมฟุกกี้ค่ะสแครปเบิร์กพงไม้หรือปองไม้เป็นคนที่เราลืมอีกแล้วปองไม้นะคะเอ็มตี้เกตแล้วก็มอร์ซิล่าบอสค่ะโอเคเขาเหมือนจะสั่งพิซซ่ากันในช่องแชทแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้น Ready นะการแข่งขันวันนี้เป็น Best of 3นะคะโบ3และก็แมปที่ได้ดราฟกันมาแล้วผ่านเว็บoverdraftดอทอะไรสักอย่างนะคะก็คือจะเป็น3แมปนี้ได้แก่ Hollywood Numani แล้วก็ Asian Wow นะคะโอเคครับ1 2 3 4 5 11 U ไปเริ่มกันเลยละกันด่านแรกค่ะ Assault Escort ที่แมป Hollywood นามตั้งถูกหรือเปล่าเนี่ยแคนเซิลก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง ขอความชัวร์ไม่ทันแล้วแหละต้องเริ่มแล้วน่าจะถูกเลยเนาะเพราะเราเซตเป็น competitive แล้วมาดูกันค่ะสำหรับแมปแรกของเรานะคะฮอลลีวูดแมปนี้ทางทีมของจะเอานะคะเป็นฝ่ายดิเฟนซ์ก่อนค่ะแล้วก็ฝ่ายแอตแทกก็จะเป็นทางทีมชุนเชียวเกมมิ่งเราจะพาเดินทางชมแมปกันนะคะสำหรับแมปนี้เนี่ยแอสซอลเอสคอร์ดก็คือว่าจะต้องทำการยึดไซต์ให้ได้ก่อนเพื่อได้1แต้มแรกและจากนั้นเมื่อได้แต้มแรกแล้วก็จะมีเพโลดนะคะงอกออกมาเป็นรถนั่นเองและจากนั้นนะคะทีมที่ต้องแอตแทกเนี่ยหลังจากยึดไซด์ได้1แต้มจะต้องดันเฮโลดไปให้ถึงจุดเช็คพอยต์แรกซึ่งอันนั้นคือแต้มที่2นะคะและดันจนสุดท้ายนั่นก็คือจะเป็นแต้มที่3มารอดูกันค่ะฮีโร่เหมือนจะเลือกครบอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ารอบนี้ก็เป็นการแข่งขันรอบ20ทีมเนาะผ่านมาแล้วรอบแรก40ทีมรอบ2และคัดเหลือ20ทีมผู้เล่นก็น่าจะพอมีประสบการณ์กันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฮีโร่ของแต่ละทีมเขาจะเลือกตัวอะไรมาบ้างทางของจะเอานะคะเขาบอกมาคณะทีมนี้มาจากวิทยาลัยนาโนแล้วก็วิศวะไฟฟ้านะคะก็ได้เลือกกันมาค่ะปรัดแดนเลือกอันนานะคะสปริตเซอร์เลือกเล่นเป็นเกนจิค่ะไม่ใช่ขออภัยยกกี้ยกกี้เลือกเล่นเป็นเกนจินะคะสปริตเซอร์เล่นเป็นโซเยอร์เซนตี้ซิกค่ะแล้วก็ไรฮาร์ดเข้าต่อนะคะดีว่าเวสฟิกและก็คนสุดท้ายคามิสมะนะคะเล่นเป็นเมอร์ซี่เราก็จะอ่านออกเสียงแบบสำเนียงฝรั่งเขาบอกเขาจะเอาญี่ปุ่นนะคามิสมะถัดมาเทพเล็กเยอะนะคะโซเยอร์สเวนตี้ซิกค่ะเฮ้ยมีเสียงโดเนทขอบคุณมากมากนะคะดีเสียงฟอลโล่ด้วยเดี๋ยวออกไปอ่านทีเดียวนะแอมฟุกกี้ลูซิโอค่ะสแครปเบิร์กอันนานะคะปองไม้
นิว่าค่ะ Empty Gate ไดฮานะคะแล้วก็ Mozilla Boss จังแรดค่ะสำหรับทางทีมของชุนเฉียวเนี่ยเหมือนจะเล่นเป็นแผน2แทง2ฮิลเลอร์2 DPS นะคะแล้วก็จังแรดก็ถูกเลือกมาเป็น1ใน DPS ด้วยนะเข้าอย่างรวดเร็วค่ะ Empty Gateนำทับเข้าไปแล้วนะคะไรฮาร์ดค่ะชาร์จเก็บอันติไปแล้วเหมือนจะสั่งเข้าด้านหลังหรือเปล่าโอ้ตัดสินใจขึ้นไฮกราวนะคะเทปซ่า0985ไม่มีซ่านะใส่ให้เองเทป0985ขึ้นไฮกราวแล้วทำดาเมจอยู่นะคะส่วนสำหรับทางของจะเอาก็ขึ้นไฮกราวอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันค่ะพงมาตัดสินใจพุ่งไปแล้วนะคะพุ่งไปขับไล่ด้านบนแต่ว่าล่างแตกค่ะเหมือนจะโดนดาเมจจากโซเยอร์เซนติซิกแล้วก็ดีว่าของอีกทีมนะคะเอเวสิกและโดนใครเก็บไปเอ่ยเอเวสิกเก็บไปนะคะแต่ขณะเดียวกันยังไงจังแรดค่ะทำดาเมจเก็บไรฮาร์ดไปได้เข้าต่อนะคะแอมบูกี้ก็เก็บอันนาไปได้เช่นกันตอนนี้ดูสวยงามนะคะชุนเฉียวบุกเข้ามาบนไซด์ได้แล้วในขณะที่จะเอาก็ยังคงต้องเดฟอยู่บนไฮกราวค่ะรอกรุ๊ปอัพกันอีกสักรอบนะคะสำหรับทางทีมดิเฟนส์ลำบากนิดนึงอ๋อเราโดนล้วงหลังอะเทพเล็กเดียวของเราเก็บสปริตเตอร์ไปได้นะคะอัลติเมทใกล้จะมาแล้วด้วยค่ะให้เข้าไวเซอร์อีกแค่ 7% เท่านั้นจะกรุ๊ปกลับมาทันหรือไม่ไซนี้ยังไงเข้าต่ออยู่ในไซอะแล้วก็โดนพุ่งชาร์จเข้ามาแล้วก็โดนเก็บไปค่ะตัดสินใจใช้แล้วนะคะเทพ0985 in my side เก็บอะไรไปบัดแดนไปได้ค่ะตอนนี้เหมือนกับจะไม่ทันแล้วค่ะสำหรับทางทีมดิเฟนต์ต้องถอยกลับมานะคะดิเฟนต์ที่จุดถัดไปเวลาเหลืออีกถึง4นาที55วินาทีนะคะสำหรับทางฉุนเฉียวที่จะทำแต้มถัดไปได้แล้วก็อัลติเมทของไฮเออร์ Empty Gate ก็มาแล้วไปดูทางทีมจะเอานะคะจะเอานี่ก็ไทเทิลไวเซอร์มาพร้อมแล้วรวมถึงคามิสมะก็มีดีเซเล็กแล้วเช่นกันเข้าตอกมีเออร์ชัตเตอร์แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะเดฟไว้ได้หรือไม่เวลาค่อนข้างเยอะนะ4นาที30วิเนี่ยเอาแล้วค่ะค่อยไหลมาเรื่อยๆนะคะลายฮาร์ดนำทับหน้าเดี๋ยวเราไปส่องทางยกกี้กันบ้างค่ะดราก้อนเบดมาแล้วเหมือนจะตัดสินใจไปล้วงด้านหลังหรือเปล่าเจอเป้าหมายแล้วนะคะเทพ0985ค่ะตวัดดาวกระจายทั้งท่านเทพนี่ก็พยายามที่จะมาล้วงหลังนะคะกว่าเจอเกนติสกัดดาวรุ่งไปซะก่อนแล้วก็ยังไงคะด้านบนนั้นทําไมลายฮาร์ดถึงขึ้นไปอยู่บนนั้นเข้าตอกนะคะเดี๋ยวขอไปเข้าตอกขึ้นมาอยู่บนหลังค่ะพยายามที่จะอยู่ด้านบนแล้วก็เลือดเหลือแค่43ค่ะพุ่งไปซาบาเรียนะคะทีมตรงข้ามใช้ส่วนมากค่ะทีมแอตแทกใช้ซาบาเรียแล้วยังไงคะต้องถอยไปเรื่อยๆนะคะพองไมมีเซลเดทักแล้วก็ไล่ออกไปมีการวางกับดักไว้บนรถด้วยค่ะแคบของจังแรดโอ้โหถอยร่นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับทางจะเอาไม่ได้การค่ะจะเอาต้องรีบกลับมาค่ะกรุ๊ปอัพนะคะเพราะตอนนี้รถกำลังจะแตะแล้วนะอีกแตะไปแล้วค่ะแล้วเวลาก็กลับมาเป็น5นาที10วินาทีรวมถึงอัลติเมทที่มากัน4คนนะคะของทางฉุนเฉียวเอาแล้วค่ะค่อนข้างไวเลยอ่ะสำหรับแมปฮอลลีวูดมาดูค่ะจะใช้อัลติแกนในช็อตไหนเพราะว่าเขาต่อก็มีแล้วจริงๆเราสามารถใช้คอมโบได้เลยนะทางเออร์ชัตเตอร์แล้วก็เซลเดนทักของดีว่านะคะมารอดูว่ายังไงถอยมาเรื่อยๆเลยนะคะบัตแดนก็คอยไล่ฮิลอยู่ห่างๆปลาขวดให้ไปค่ะฮาร์สฮามิซามะเหมือนจะโดนไรฮาร์ดเก็บไปนะคะแล้วก็เทพเล็กเยอะก็ได้เก็บยิงมิสไซล์เก็บยกกี้ไปค่ะแฮมเมอร์ดาวค่ะใครใช้ก่อนคะเหมือนจะเป็น Empty Gate ตัดสินใจใช้ก่อนแล้วก็ลิฟท์ไฮค่ะแล่งตามมาและระเบิดเก็บดีว่าไปได้ค่ะเดียวกันดีว่าก็ได้สวนนะคะเวสติกสวยงามมากๆค่ะ4ศพที่เก็บได้ไปอ่ะโอ้โหเมื่อกี้อะไรน่ะโอเคสวยงามทำให้จุดท้ายเรายึดเพลโหลดมาได้นะคะเหลือเวลาอีก4นาทีค่ะช็อตเมื่อกี้เซเลทักสวยมากๆสำหรับเวสติกตอนนี้ยังเหลือดราก้อนเบดของโยกี้นะคะแล้วก็สปริตเตอร์อ่านว่าอะไรนะสปริตเตอร์นะคะได้เปลี่ยนมาเป็นฟาร่าแล้วฮีโร่2แทงค์2ฮิลเลอร์และ2 DPS ค่ะน่าจะต้องหามุมเข้านะคะสำหรับปองไม้ก็มีแล้วเช่นกันแล้วได้ยินเสียงเทคเข้าไวเซอร์ค่ะเทพ0985เราไปดูกันอ่ะล้วงหลังนะคะวันนี้เป็นตำแหน่งที่สวยงามเก็บไปได้3จบสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ยังไงเหลืออีก1คนโยกี้จะดาวหรือไม่ไม่โดนเก็บไปนะคะแล้วก็โยกี้ไปไหนคะโอ้มาแต่ล้วงหลังเช่นกันแต่ค่อนข้างลำบากนะแล้วรถก็จะถึงแล้วด้วยมีใครกลับไปนี่รถไหมอันนารีบวิ่งออกมาแล้วต้องมีสักคนค่ะฟาร่าเพิ่งโดนเก็บไปนับดิพงไม้ตัดสินใจใช้ไปค่ะแล้วก็โยกี้เข้าไปไม่ทันนะคะโอ้ทำไมรอบนี้ตัวเลขมันสลับกันเนี่ยทำให้แบบเกมแรกตกไปแบบไวมากๆนะคะ3-0ได้ไปก่อนนะคะสำหรับทีมอะไรเดี๋ยวขอดูนิดนึงเพราะตัวเลขมันสลับกันของทางฉุนเฉียวเกมมิ่งนะคะเมื่อกี้ได้ไปแล้ว3แต้มในแมปฮอลลีวูดสวิตชิ่งไซด์ปุ๊บก็ทางทีมดีเฟนซ์ก็จะกลับมาเป็นทีมแอตแทกแทนบ้างเนาะ
ไปดูกันค่ะรอบนี้จะเอาจะต้องมาทำการแอตแทกเก็บแต้มบ้างนะคะว่าเขาจะทำได้ถึง3แต้มหรือไม่และทางฉุนเฉียวเนี่ยทำเวลาได้ดีมากๆนะคะที่ได้3แต้มกับเวลาที่เหลืออยู่ถึง3นาที36วินาทีค่ะอ่ะมารอดูฮีโร่เปิดนะคะเดี๋ยวไปส่องทวิตนิดนึงเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟอลโล่กับโดเนทอ่ะส่องซิส่องซิใครเป็นผู้ใจดีซันนี่นี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถอะนงพังอะอะไรอ่ะหน้ากากอะไรก็มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณเซ็กอะไรเสกสารด้วยนะคะสำหรับ follow นะรวมถึงพรอมโพนี่แล้วก็ SPGCH ที่ช่วยออโต้โฮสต์ให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแกยังจะทุเรียนฉุนยังจะทุเรียนอีกากันอีกนะอะไรกันเนี่ยสวัสดีนะคะทิงเกอร์เบลซันนี่บูเบลน้องแซมนะคะเซอร์บอสเข้ากล้องเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวออกมาอ่านแล้วกันนะไปแนะนำฮีโร่กันเมื่อกี้เหมือนมุมมองมันจะจับให้เราแบบเข้าผิดเดี๋ยวเราต้องเทสใหม่อ่ะคนแรกนะคะบรัดแดนนะคะเช่นเคยค่ะอันนาค่ะยกกี้รอบนี้เป็นซาเรียนะคะสปีเตอร์เล่นเป็นวินสันค่ะเข้าตอกเล่นเป็นไลฮานะคะอเวสติกรอบนี้จับโซโยเซนิสติกแล้วก็คามิสมายังคงอยู่กับเมอร์ซี่ค่ะ3แทงค์นะคะ2ฮิลเลอร์และ1 DPS สำหรับแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเห็นบ่อยกับคอมโบนี้นะซาเรียวินสันเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าได้ไวขึ้นเยอะเลยมารอดูกันว่าเขาจะเข้าได้ไวอย่างที่ฮีโร่ที่เลือกมาเซตนี้หรือไม่เทพเล็กเยอะนะคะโซเยอร์24ค่ะแอมฟลุกกี้นะคะเล่นลูซิโอนะคะสแคปเบิร์กเมอร์ซี่ค่ะฟองไม้ค่ะรอบนี้อยู่ด้านบนนะคะฟองไม้เหมือนจะโดนวินสตันขึ้นมาล้วงนะคะกำลังบวกกับวินสตันอยู่ค่อนข้างทำได้ดีนะแล้วยังไงวินสตันลงไปข้างล่างแล้วค่ะฟองไม้เล่นดีว่านะคะไล่ไปแล้วแต่เหมือนกับว่าจะมี1คนโดนเก็บไปอ่ะแล้วก็ฟองไม้เก็บสปิตเตอร์ไปได้ค่ะเอ็มตี้เกตนะคะไรฮานะคะแล้วก็โดนชาร์จเข้ามายังไงโอ้โหโดนอเวสติกเก็บไปได้นะคะโมซิล่าบอสกำลังกลับเข้าไปที่ไซค่ะช็อตนี้อเวสติกทำได้ดีนะคะเก็บไป2แล้วทำดีว่าล่างแตกไปอีกอ้าวจบไหมคะวงไม้โดนโยกี้เก็บไปนะคะตอนนี้ DPS ทุกคนยึดอยู่ในไซค์ได้แล้วค่ะแล้วก็กำลังมาเพิ่มโมซิล่าบอสเมื่อกี้ทำอะไรเอ่ยระเบิดนะคะเก็บอเวสติกไปได้ค่ะเวลาเหลืออีก2นาที50วินะคะถ้าเกิดยืนไซค์ได้ขนาดนี้นี่ค่อนข้างดีเลยนะอัลติเมทเขาค่อยชาร์จมาค่ะซาเลียนี่ชาร์จร้อยนะคะยิงแรงมากแต่ดันโดนเทพ0985เทคเข้าไวเซอร์เก็บไปค่ะทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยงานเข้าสปิตเตอร์นะคะเลือดลดและโดนบองไม้ไล่เก็บไปต้องกรุ๊ปอัพอีกรอบนึงค่ะคนนี้นี่โซเยอร์สายแฟงเลยเนี่ยเห็นแบบว่าออกไปล้วงหลังล้วงอะไรบ่อยมากไปดูกันค่ะนันวุฒิอันนามาแล้วนะคะบัตแดนส์รวมถึงอัลติเมทของวินตันก็มาแล้วเช่นกันยังไงคะจะตัดสินใจให้ใครยังไงเอ่ย2ซัพพอร์ต2ฮีลเลอร์มาแล้วจอมทางจะเอานะคะไม่ว่าจะเป็นของคามิซามะและบัตแดนค่ะพยายามทำดาเมจไล่ยิงนะคะอนาดิเพสแล้วก็ไงคะดันโนวูหรือเปล่ายังค่ะปิสเตอร์เข้าไปแล้วตัดสินใจมอบให้ค่ะดันโนวูนะคะใส่ให้สปิสเตอร์ไปได้แล้วดันโนวูมาไล่ตีค่ะตีแรงขึ้นเยอะและมีความถึกแล้วก็แปลงร่างแล้วค่ะสปิสเตอร์ไล่ตบด้านหลังนะคะดีดออกไปจากไซแล้วได้ยินเสียงแฮมเบอร์ดาวค่ะโดนแฮมเบอร์ดาวสวนมานะคะเอ็มตี้เกตแต่ว่าไม่ทันนะคะเวสติกเทคนิคอลไวเซอร์เก็บไปได้อะรวมถึงมาร์เชล่าบอลก็เก็บเข้าต่อไปเช่นกันตอนนี้เหลือในไซส์เพียงแค่ยกกี้ค่ะและงานเข้ายกกี้ค่ะเลื่อนเหลือแค่166เท่านั้นยังไงคะเมอร์ซี่มีเลเซเล็กทันเวลาไหม ไม่ทันนะเพื่อนน่าจะเกิดไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกกี้เกือบตายเอาค่ะต้องกรุ๊ปอัพอีกรอบนึงนะคะอัลติเมทกาวิตันเซิร์กยังมีอยู่ค่ะแต่สำหรับขณะเดียวกันนะคะทางทีมฉุนเฉียวเนี่ยสแคปเบิร์กก็มีรีเจเล็กเช่นกันค่ะรวมถึงเทพเลขเยอะของเรามาอีกแล้วแฮงเซอร์ไวเซอร์มาไวมากๆมารอดูค่ะรอบนี้จะเข้ามุมไหนคะเวลาเหลืออีก1นาที20วินาทีเอายังไงปืนเหลืองซะด้วยนะคะสำหรับ ปืนเหลืองก็พูดนะสำหรับยกกี้ค่ะจะเอาต้องบุกเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าจะเอาซ้ายจริงๆนะเหมือนจะตัดสินใจเข้าทางไหนวิ่งวนไปมายังตัดสินใจไม่ได้ไลฮาร์ดขึ้นไฮกาวไปแล้วค่ะแล้วก็ยังไงสปิตเตอร์เปลี่ยนตัวมาไลฮาร์ดอยู่ไฮกาวนะคะด้านล่างก็เลยตัดสินใจขึ้นไฮกาวมาเป็นบางส่วนได้ยินเสียงลิฟท์ทายค่ะมาจากบันไดและโอ้เก็บตัวสำคัญนะคะเก็บคามิซามะไม่ได้อะเวลาเหลืออีก48วินาทีจะกลับมาชุบเพื่อนทันหรือไม่ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นโดนฮอกเปลี่ยนมาแล้วฮุกนี่ว่าไปค่ะพงไม้ร่างแตกนะคะแล้วก็ยังไงมุมนี้เวสติกเก็บจังแรดไม่ได้อ่ะตัดสินใจลงมาแล้วแฮมเมอร์ดาวปรากฏว่าเลือดน้อยเกินไปแล้วตายจากไปค่ะเราไปดูกันว่ารีเซ็ตของเรามาถึงไหนแล้วกำลังเดินทางมาอยู่นะคะกาวิตันเซิร์กพร้อมแล้วด้วยยังมี2แทงค์เหลืออยู่ค่ะ
สี่ไปก่อนนะคะตอนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคามิซามะเหมือนจะมาถึงไซส์แล้วนะคะ22วินาทีสุดท้ายค่ะทีมเมทมากันทั้ง2ทีมเลยพงไม้ก็มาแล้วเช่นกันจะใช้ไหมเนิร์ฟดิสต่อยไปแล้วค่ะและบึ้มเก็บสปิตเตอร์ไปได้ค่ะเป็นสปิตเตอร์ตอนที่กำลังอันตีด้วยแล้วก็เมื่อกี้คนที่ตายไปโดนแทรเบิร์กชุบกลับมาเข้าต่อได้รับนาโนบูไล่หัวแล้วก็คามิซามะชุบกลับมาเช่นกันตอนนี้นัวเนียสูสีมากๆในไซส์นะคะปวดหัวมากถอยมุมกว้างนิดนึงมาดูมุมกว้างกันค่ะตอนนี้เหลือเพียงหยกกี้นะคะในไซส์แล้วก็เข้าต่อพุ่งจัดเข้าไปนะคะขออภัยต้นไม้มันมาทำไมตรงนี้เนี่ยมาดูค่ะโดนชุบกลับเข้ามา3แทงโดนดิในไซส์ฮุกเข้ามาค่ะเก็บโซเยอร์จะฉกไปได้นะคะเทพเด็กเยอะโดนรถฮอกเก็บไปแล้วก็พงไม้มันจะล่างแตกนะคะ3แทงยืนกันหวดไล่ที่ว่าโดนเก็บไปแล้วโอ้เอ็มดีเกตเข้ามาเออชัตเตอร์ค่ะสวยงามมากๆช็อตนี้ยังยื้อไว้ได้อยู่แต่จะทันไหมเพราะคนเขาเยอะจริงๆเก็บใครไปได้เอ่ยโอ้มันได้จริงๆว่ะช็อตนี้ตากดว่าจังรัดจังรัดลิฟทายมาค่ะลิฟทายลิฟทายบึ้มไม่มีใครตายนะรถฮอกมีความถึกพอคุณหมูของเราโอ้โหมันจะได้วินาทีสุดท้ายเลยไหมเนี่ยโอเวอร์ไทม์นะคะตอนนี้มีการเปลี่ยนเอาเทรเซอร์มาหาเทพเล็กเยอะของเรานะคะเอามายื้อใส่ไว้ก่อนแล้วก็กลับกันเข้ามาอีกครั้งนึงค่ะยังยื้อไม่ได้อยู่นะคะคอนเทนต์อยู่3คนค่ะเวลาค่อยๆเวลาโอเวอร์ไทม์แล้วอ่ะแต่ก็ใกล้จะได้เต็มทีค่ะสวยงามค่ะช็อตเมื่อกี้เวสทีแล้วก็คนอื่นนะคะเก็บไปได้ค่ะยังไม่ยอมอ่ะเอ็มดิเกตยื้อสุดใจจริงๆแล้วก็ยังไงหมดหรือยังได้ไปแล้วค่ะเต็มแรกเป็นแต้มแรกที่โคตรจะเหนื่อยเลยนะของทีมจะเอาสุดยอดค่ะนึกว่าแบบจะทันไม่ทันโอเวอร์ไทม์นั้นมากๆแล้วสุดท้ายเราก็ได้ไป1แต้มนะคะเวลากลับเพิ่มมาเป็น2นาทีค่ะกุ๊กก็อยู่บนรถนะคะตังและสแปมดาเมจไฮกาวรัวๆยิงไปมีความสุขมาก จัดการให้สมองภูมิเป็นสมองภูมิกับระเบิดนะคะสำหรับโมชิล่าบอส ไปดูด้านล่างกันค่ะขณะนี้นะคะพองไมมีแล้วนะคะเซลเดชชาร์กแล้วก็สแคปเบิร์ดก็มีรีเซเล็กเช่นกันเข้ามุมสแคปเบิร์ดไม่ค่อยได้เลยรีเซเล็กก็พอนะคะตอนนี้ส่วนสำหรับทางทีมจะเอานะคะจะเอานาโนบูทอันนาก็มีพร้อมค่ะไล่ฮิวนะคะฮิวให้สปิตเตอร์สปิตเตอร์เล่นเป็นฟาร่าอยู่นะคะโอ้มีการเปลี่ยนเมย์มาค่ะเทพสุดยอดแบบ5เปลี่ยนมาเป็นตัวที่3ของเกมนี้แล้วแล้วก็ตัดสินใจนาโนบูทให้ชื่ออะไรให้ไลฮานะคะเข้าต่อค่ะนาโนบูทไลฮาและไล่ทุบไปยังไงต่อคะทุบน้ำแข็งเหมยแล้วก็มีการชุบกลับมาโดยสแคปเบอร์ค่ะสกาวิตันเจอถูกใช้ไปแล้วโดยหยุดกี้ตอนนี้ไล่เก็บตัวแทงก่อนนะคะแล้วก็เก็บไปได้สำเร็จสวยงามมากๆช็อตนี้โอ้ยึดเพลย์ไว้ได้ต่อไปนะคะเหมยโดนเอาเวสติกเก็บไปอีกเช่นกันโหเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คอมโบไม่รู้จะเรียกคอมโบดีไหมแต่ว่าเอเวสติกเลือกใช้ไททอลไวเซอร์ได้ดีมากๆเนิร์ฟดิสมาแล้วค่ะน่าจะติดโล่หรือเปล่าไม่ติดโล่เพราะว่าดันหันหลังนะคะถ้าเห็นคิวแฮมน่าจะดีช็อตเมื่อกี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะสูญเสียไปเพียงแค่ไรฮานะคะเสียงลิฟท์ไฮมาจากด้านบนและเก็บสวยงามค่ะสองศพโอ้โหลิฟท์ไฮมาค่อนข้างสวยครับปล่อยมาจากด้านบนทีไรตอนนี้ต้องกรุ๊ปอัพแล้วค่ะโดนไล่รัวๆนะคะเหลือเพียงแค่อันนาหลับสวยงามค่ะหลับไรฮาไปได้แล้วก็ถอยกลับมาออนไฟอยู่ด้วยนะยังไงคะอีกหนึ่งคนที่ต้องถอยทับมาได้แก่เวสติกค่ะมันจะงานเข้าแหละว่าถอยมาเจอโลไรฮาโอเคกรุ๊ปอัพกันพร้อมนะคะอาร์ติเมทยังไม่มาแต่ฟาร่าก็จะมาแล้วอีก 1% เท่านั้นสำหรับล็อกเก็ตบาราดค่ะแล้วก็ตัดสินใจอ้อมด้านหลังเขาจะใช้หรือไม่ถ้าเขาใช้นี่ตัวเก็บเขาแทบจะไม่มีเลยนะคะณตอนนี้นะอาจจะเหลือแค่ดีว่าสำหรับคนที่จะเก็บฟาร่าได้อ้าวยิงปกตินะคะเก็บโมเซล่าบอสไปได้อะทางล่างก็บวกกันนัวเนี้ยมากๆค่ะจะใช้เมื่อไหร่แอบลุ้นอยู่16วินาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะห้ามพลาดทีเดียวช็อตนี้ดีเซเล็กเมอร์ซี่มาแล้วค่ะสแกปเบิร์กถ้าเก็บเมอร์ซี่ไม่ได้แล้วก็อ้าวตัดสินใจเปิดก่อนนะคะเอ็มดีเกตค่ะแล้วยังไงคะไล่หัวไปใช้ไปแล้วค่ะฟาร่าจัดติดเรนบอบแต่ว่าเก็บใครไปไม่ได้เลือดเหลือ2แล้วโดนเก็บไปอีกอ่ะเข้าต่อค่ะเข้าต่อมีเออชัตเตอร์แล้วก็ได้รับนาโนบูจากอันนาด้วยนะคะพยายามไล่หัวรอบๆตัวไม่รู้จะเอาใครก่อนดีปวดหัวแป๊บนึงขอถอยมาก่อนยกกี้ค่ะไล่สี่วงห่างนะคะกาวิตันเสิร์ฟมาแล้วแล้วตัดสินใจโยนเข้าไปโยนไปโดนอะไรเดี๋ยวเหมือนจะโดนอันติดีว่าดูดไปนะคะช็อตเมื่อกี้โหน่าเสียดายมากๆกับวิตันเซิร์กและก็จบไปค่ะดีดลงออกจากรถมาหมดเลยทำให้แมปแรกนะคะฝ่ายที่ได้แต้มไปก่อนเป็นของทางฉุนเฉียวเกมมิ่งนะคะด้วยคะแนน3-1ค่ะก็จะนำไปก่อน1แต้มนะคะเนื่องจากเป็นการแข่งขัน Best of 3เราจะยังเหลืออีก2แมปให้ได้มีโอกาสแก้ตัวกันค่ะฮอลลีวูดจบไปค่ะแมปถัดไปเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ Pay Off the Gameมอซิลล่าบอลนะคะผู้สร้างสมรภูมิระเบิดของเราใช่ถอดหนีป้าที่อันติแล้วได้ดีว่ากับลูซิโออ่ะมาแบบชิวๆค่ะลงไปกลางดงแล้วก็บึ้ม2ศพ
ท่านี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีอีกโอ้โหนี่ถ้าเก็บฟาร่าได้นี่แบบอย่างเท่เลยนะแบ่งกันไปนะคะ2-2มี A 1ตัวคืออะไรน้ำฉุนเฉียวมี A 1ตัว เดี๋ยวน้ำจะแก้ให้นะคะมีคนบอกว่าให้แก้ชื่อทีมตอนนี้น้ำเขียนเป็นฉุนฉิวอยู่ฉุนฉิวเกมมิ่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอออกไปข้างหน้าก่อนแล้วจะได้ทำการเปลี่ยนแมปกันเมื่อกี้ขอบคุณนะคะให้ follow มาเดี๋ยวออกไปอ่านนะขอบคุณมากฉุนฉิวแก้ให้ก็ได้งี้ใช่ไหมฉุนเฉียวเกมมิ่งนะคะโอเคแมปถัดไปค่ะตามโอเวอร์ดราฟที่เขาได้ดราฟกันไว้แสดงว่า2ทีมนี้นี่รสนิยมคล้ายกันนะเพราะว่า3แมปที่เหลืออยู่และเลือกมาเนี่ยเป็นแมป Assault Escort หมดเลยแมปถัดไปคือแมป Number นี่หรือที่มีคนชอบเรียกว่าหนูมาลีหรือเป็นคนคนเดียวก็ไม่รู้แหละมันฟังเหมือนหนูมาลีอ่ะเดี๋ยวลองฟังตอนมันเรียกชื่อแมปนะเดี๋ยวถามเขานะ Ready นะคะรอเขาตอบ Ready อีกรอบหนึ่งครับ Ladyแล้วทางจะเอาอ่ะจะเอาตอบเราหรือยังสปิตเตอร์อยู่จะเอาใช่ไหมโอเคไป let's go เดินทางสู่แมปหนูมารีค่ะฟังดีๆนะเผื่อใครไม่เข้าใจว่าหนูมารีมายังไงได้ยินปะ traveling to หนูมารีเมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าใจเห็นน้องมันเรียกเลยเพิ่งอ๋อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูแมปนี้กันนะคะโหดูฟิตเพิ่งจะบุกมาพังทลายกันไปแบบนี้ค่ะเช่นเคยนะคะกติกาแม็กพอยต์ที่3แต้มเช่นเคยค่ะสำหรับทางทีมแอทแทกจุดแรกที่จะต้องไปยึดไซต์ได้แก่จุดนี้เรากำลังพาเดินทางไปอยู่ชุบนั่นค่ะยานจากโลกอนาคตทำแมชชีนของโดเรมอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องมายึดค่ะแล้วก็จะต้องได้มาก่อนพอยึดได้ปุ๊บได้1แต้มแล้วก็จากนั้นนะคะต้องดันรถคันนี้ทำแมชชีนคันนี้ไปถึงจุดเช็คพอยต์แรกได้เป็น2แต้มแล้วก็เมื่อไหร่ที่ดันถึงจุดหมายปลายทางก็จะเป็น3แต้มแม็กพอยต์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะทำได้หรือไม่ทีมที่เป็นฝ่ายดีเฟนต์ก่อนรอบนี้จะเป็นฉุนเฉียวฉุนเฉียวฉุนเฉียวนะคะเป็นฝ่ายเดฟก่อนนะคะแล้วก็จ่าอ้าวของเราค่ะจ่าอ้าวจะเป็นทางทีมแอตแทคตอนนี้ฉุนเฉียวนำอยู่แล้ว1แต้มนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแมปนี้ใครจะได้ไปมีเสียงฟอลโล่อีกแล้วออกไปอ่านแป๊บนึงใครมาฟอลโล่ให้เรามิ้งนะคะขอบคุณเดี๋ยวนะคนแรกก่อนอ่านว่าอะไรอ่ะแสนเย็นซานนี่เอ็ดแล้วกันนะซานนี่เอ็ดขอบคุณสปอนเซอร์นะคะแล้วก็มิงนะคะก็ก้าวด้วยค่ะไอ้นี้เมื่อวานเข้าไม่ได้อ่ะเศร้าทำไมล่ะพี่น้ำต้องจะเตรียมหน้ากากทุเรียนพอถือแกตอนนี้เขาดูกันแต่หน้ากากเนี่ยเขาไม่มาดูภาคเราแล้วเนี่ยเสียใจนี่แหละเป็นโดเนทสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถอะอะไรอ่ะซานนี่ไอเอลาล่าอันติดีว่าเซลเดดทาร์กเหรอหมายถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยออกมาอ่านทีเดียวแล้วกันดูก่อนนะคะฮีโร่เปิดออกมาแล้วแล้วแต่2คนอยู่เลยเขาเลิกกันไปแล้วด้วยตอนนี้นะคะก็เวลา3นาที44วินาทีนะคะสำหรับทางฉุนเฉียวค่ะฮีโร่ที่เลือกมาเช่นเคยเลยเทพ0985นะคะซูเจอร์เซนติซีค่ะแอมฟรุกกี้เล่นลูซิโอนะคะสแคปเบิร์กเมอร์ซี่ค่ะพองไม้เช่นเคยค่ะดีว่าแล้วก็อิมพิเกตไรฮาร์ดโมเซล่าบอสจังแรดค่ะโอ้โหทีมดีเฟนซ์นี้เขาคงฮีโร่สเต็ปเดิมกับเกมที่แล้วเลยนะส่วนทางทีมแอตแทคน่าสนใจค่ะขึ้นมาได้แล้วนะคะจะเอาค่ะโผล่ขึ้นมามุมนี้แบบเนียนๆนะคะบัตแดนวิดโอเมเกอร์ยกกี้ค่ะยกกี้เล่นโรดฮอคนะคะแล้วก็สตรีเตอร์เล่นเป็นรูซิโอค่ะเข้าต่อตัดใจลงไปข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็ยังไงคะไรฮะของเราพุ่งไปและก็ชาร์จอันติเมทโอ้โดนพุ่งสวนกลับมาแล้วก็ตุนเก็บเป็นสกอร์ค่ะอันติเมท 95% แล้วอะอเวติกนะคะ 29% ตอนนี้โซเยอร์26ค่ะและคามิซามิซามะนะคะเมอร์ซี่ค่ะนัวเนียก็อยู่ในไซด์นะคะถือว่าเข้ามายืนทำเวลาได้ดีนะสำหรับทางจะเอาดูซิโอป่วนมากๆลงไปป่วนถึงดีว่ายันชั้นใต้ดินเลยทีเดียวเลิฟดิสค่ะปล่อยออกมานะคะปองไม้และเก็บรถฮอคยกกีไปได้เช่นเคยค่ะเหมือนจะเกิดกันค่อนข้างไกลนะเนี่ยตอนนี้ยังยึดในไซด์ได้อยู่นะคะสวิตเตอร์เก็บโมซิล่าบอสไปได้ค่ะลูซิโอสาย DPS หรือเปล่าร่างแตกไปแล้วดีว่าแล้วก็เข้าต่อหัวเก็บไปค่ะโดนชาร์จสวนกลับเข้ามาโดยเอ็มตี้เกตแล้วก็ยังไงคะชัตเตอร์อัดไปเลยนะคะสำหรับเอ็มตี้เกตลงทุนมากๆ for you ค่ะเข้าต่อนะคะสุดท้ายแล้วยังไงตะยึดไว้ได้เลยหรือไม่ยึดไปได้แล้วค่ะ1แต้มแรกนะคะสำหรับทีมจะเอาค่ะเวลาเหลืออีก4นาที46วินาที
ไปดูทางทีมดีเฟนซ์บ้างนะคะเทพ0985เห็นเป้าหมายแล้วค่ะมีวิดีโออยู่ด้านบนนะคะปัดแดนก็ถอยหลังมาก่อนแล้วกันจะอ้อมหลังหรือว่าจะกรุ๊ปก็ต้องมาดูกันนะคะมีสครับเบิร์กคอยบูสต์ดาเมจให้อยู่ค่ะไลฮาร์ดกำลังกรุ๊ปอัพนะคะเอชชัตเตอร์มาแล้วทางเอ็มตี้เกตแล้วก็ยังไงคะยกกี้ฮุกไปค่ะแล้วก็เก็บเทพ0985ไปได้ค่ะโอ้โหไลฮาร์ดมาถึงแล้วค่ะเอ็มตี้เกตเลยตัดสินใจกรุ๊ปที่โค้งนี้นะคะก่อนจะถึงจุดเช็คพอยต์ได้แรกเอาอีกแล้วยกกี้ฮุกไปนะคะเอ็มตี้เกตแล้วก็ยังไงคะเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของแม่ไม้แมงมุมของบลัดแรนกันบ้างนะคะตัดสินใจเอาวีโดมาด้วยแหละเป็นอะไรที่นานๆจะได้เห็นนะถ้าไม่แม่นจริงคงไม่กล้าหยิบมาจริงไหมขอดูนิดนึงค่ะเขาเจอเป้าหมายนะคะจังแรดผู้หลบอยู่ด้านหลังแล้วเขาจะเคลียร์ไปได้หรือไม่มันหลบอยู่ตรงนั้นไม่ยอมออกมาค่ะเหมือนจะรู้ตัวนะคะว่าโดนซูมอยู่อ่ะเราปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันมาดูทางนี้นะคะยกกี้มีอัลติเมทแล้วนะคะโรนท็อกได้ยินเสียงริปไทค่ะริปไทจะเก็บใครไปได้สวยๆหรือไม่เมื่อกี้เขาได้เพลย์ออฟเดอะเกมเลยนะแล้วก็สวยงามอ่ะส่งจบโอ้โหนึกว่าจะโดนไลฮาร์ดถ้าโดนไลฮาร์ดที่3จบเลยนะได้ไปด้วยจริงๆค่ะสวยงามทาโมซิล่าบอสเป็นจังแรดแน่นอนมาแล้วค่ะสแครปเบิร์กนะคะมีรีเซเด็กพร้อมขณะที่คามิซามะก็มีรีเซเด็กแต่ว่าดันโดนเก็บไปพร้อมๆกับลูซิโอและไลฮานะทำให้ไม่สามารถชุบได้ทางแอทแท็กคงต้องกรุ๊ปอัพแล้วค่ะแต่เวลายังคงมีเหลือเฟือนะคะ3นาทีอัลติเมทของทางทีมจะเอามาแล้วถึง4อัลติเมทค่ะทั้งซาวาเลียโฮฟ็อกแล้วก็แคคิโฮไวเซอร์รวมถึงรีเซเด็กด้วยยังไงคะจะบุกยังไงเอ่ยใครจะเป็นคนเปิดคนแรกเอาค่ะฮุกไปนะคะได้ยินเสียงชุบไปแล้วค่ะชุบใครกลับขึ้นมาชุบลูซิโอเหรอหรือยังไงเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ายังนะคะยังจะไม่มีการบวกนะเพราะว่าบลัดแดนเพิ่งโดนเก็บไปดรอปเดอะบีทใช้ไปแล้วค่ะของทางทีมชุนเฉียวแล้วก็นี่เสียงไทเคิลเวเซอร์นะคะแต่ว่าโดนเก็บกันเองค่ะไทเคิลเวเซอร์ส่วนกัน2คนเทพเลขเยอะได้เก็บอเวสติกไปได้ค่ะยิบเด็บไปได้อยู่นะคะอีก2นาที30วินาทีค่ะรถฮอคใช้อัลติเมทไปแล้วแล้วก็ไล่ยิงเก็บอะไรไปได้เอ่ยเก็บล่างนะคะของบองไม้ไปได้แต่ว่าดิว่ายังคงอยู่ค่ะยังคงไม่ตายค่ะดีเฟนซ์กันไปก่อน MG Gate ให้โล่นะคะสงสัยต้องอ้อมแล้วค่ะแฟรงค์มาแล้วนะคะเทพเลขเยอะของเราไล่เก็บวิดีโอค่ะได้ยินเสียงจริงๆๆยิงเข้าหัวหลายช็อตเลยทีเดียวยังไงอ้อมไปไกลได้ยินเสียงพุ่งชาร์จมาแล้วนะคะเหมือนจะเป็นของทางเข้าต่อค่ะแล้วก็โดนบองไม้ไล่นะคะยิงเบิร์นโล่ไลฮาร์ดก็ไล่ทุบโล่นี่มันไม่สามารถการทุบของลายได้จริงๆนะปองไม้สแครปเบอร์มีเดสเลกอยู่นะคะปองไม้มีเซลเดทักแล้วเวลาอีก1นาที50วินาทีคาดว่าน่าจะเก็บไว้ใช้ตอนช่วงโอเวอร์ไทม์นะเดี๋ยวรอดูกันเอาแล้วค่ะมาร์เซล่าบอสลิปทายมาแล้วนะคะเป็นตัวที่ชาร์จอัลติเมทได้เร็วมากๆและเหมือนเขาก็รอที่จะกดใช้อยู่ฮามิซามะค่ะรีเซเลกมาแล้วอาจจะต้องซ่อนนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะพลิกเกมได้ยากนิดนึงเวลาอีก1นาที30วินาทีค่ะเข้าใกล้เกินไปไม่ได้นะคะทางนี้ก็เช่นกันสแครปเบิร์กลอยไปฮิวมาอยู่ตรงนี้แหละรอชาร์จอัลติเมทกลับมาค่ะตอนนี้ทีมดีเฟนซ์อัลติเมทค่อนข้างพร้อมนะคะ4อันติแต่จะต้องรอเก็บไว้ใช้เพื่อจุดที่แบบเคาน์เตอร์จริงๆอะไรแบบนี้เข้าต่อนะคะไลฮาร์ดเหมือนจะเป็นสายแฟงค่ะล้วงข้างหลังค่ะแล้วก็ใครใช้ไปเอ่ยเมื่อกี้เข้าต่อใช้ฮัมเมอร์ดาวไปแต่ไม่รอดค่ะเก็บใครไม่ได้ดันโดนลิฟท์ไทของจังแรดเก็บไปอ่ะสะชุบไหมคะยังไม่ชุบนะคะอีก1นาทีค่ะไล่ฮิวเอเวสติกไปแล้วก็นั่นใครคะยกกี้ค่ะฮิวเช่นกันยกกี้ก็จะมีอัลติเมทอีกครั้งนึงแล้วนะคะงานเข้านิดนึงสำหรับทางทีมจะเอานะจะดันไปได้หรือเปล่าเนี่ยไปดูคนนี้กันค่ะเทพเลขเยอะของเราค่ะหลายช็อตแล้วที่เขาทำได้ดีในเกมนี้ยังไงเสียงพุ่งมาอีกแล้วไลฮาร์ดและก็เข้าต่อค่ะเก็บเอนดิเกตไปได้ค่ะไมไซใช้ไปแล้วด้วยอเวสิกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะเก็บใครโอ้ไซดันเคลื่อนกับเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้แตะไซไปได้ค่ะโหจุดเมื่อกี้ดูดีค่ะสองคนนี้สองโซเยอร์กำลังไล่บวกกันอยู่นึกว่าจะไม่ทันแล้วนะสุดท้ายแล้วได้เวลาต่อเวลาเพิ่มมาได้อีกเป็น1นาที55วินาทีกับ2แต้มที่ทำได้นะคะสำหรับทีมจะเอาโดนฮุกไปค่ะแล้วก็โดนเก็บไปนะคะเทพเล็กเยอะโดนเก็บไปโดยยกกี้ค่ะอัลติเมทค่อยๆมานะคะของทำชุนเฉียวมีแล้ว5อันติส่วนของจะเอาเนี่ยก็จ่ายไปบ้างแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้มีกลับมา3อันติสิ่งนึงที่รออยู่คือคามิซามะนะคะน่าจะหาช็อตสวยๆเลยทีเดียวเอาอีกแล้วค่ะลิฟท์ไทตะโกนมาเลยทีเดียวแล้วก็บึ้มเก็บไปค่ะเวสติกนึกว่าจะได้โดนท้องด้วยนะแต่โดนท้องอาจจะเลขเยอะไปหน่อยไม่ใช่เลขเยอะ เลือดเยอะไม่ใช่ค่ะใช้ด้านหลังเช่นเคยนะคะเทพเลขเยอะของเราโหสวยมากอ่ะ4ศพคือ3ศพแล้วก็เอ็มดิเกตเก็บไปอีกศพนึงนะ
เคลียร์ทางได้เลยทีเดียวตอนนี้ไหลมาเลยค่ะรถถ้าเกิดว่าพลาดช็อตเมื่อกี้นี่รถคงแบบถึงอะแต่เมื่อกี้คือแบบอ้อมหลังไปแฟงแล้วตัดสินใจใช้แอนติเมทได้ดีมากๆนะคะสำหรับทางเทพ0985เมื่อกี้พอดีมีคนจิ๊บมาเรื่องสกีมเลยแบบหลุดออกไปอ่านนิดนึงขออภัยด้วยมาดูกันค่ะตอนนี้บลัดแดนนะคะดราก้อนเบดมาแล้วแล้วก็กำลังพยายามไล่เก็บโซเยียร์26อยู่เหมือนจะโดนเขาสวยค่ะต้องถอยกลับมากรุ๊ปอัพไดฮาร์ดตัดสินใจนำเข้าด้านหลังนะคะเข้าต่อคงจะต้องมาปวดด้านหลังก่อนแล้วจะใช้ไหมยูจินอูคูเล่ของเรายังไม่ใช้นะคะพยายามปวดด้านหลังอยู่แล้วก็พยายามที่จะเก็บตัว DPS ค่ะรถอยู่นู่นนะแต่ตัดสินใจเข้าแบบว่าหน้าบ้านเขาแทนเรารอจุดสำคัญที่จะพลิกเกมนี้อยู่นะคะยังอยู่กันได้ค่ะงั้นย้ายมุมบ้างค่ะยกกี้มีโฮฮอกแล้วแล้วยังไงไล่ยิงไล่เก็บอยู่แต่ถ้าได้เก็บเมอร์ซี่ไหมไม่ได้เก็บสแคปเบิร์กนะคะช็อตนี้สแคปเบิร์กจะรออยู่ก็เป็นได้มอสเซล่าบอสเก็บบัตรแดนไปได้ค่ะแล้วก็โยกกี้ฮุกไลฮันมายิงไปเอ็มที่เกตไล่ทุกแทนนะคะซาวเบเรียถูกกดไปค่ะสำหรับทางตะเอาค่ะต้องเข้าแล้วสวนกลับมาได้ดีนะคะแต่ว่าอีกทีมนึงเนี่ยเขามีอัติถึง4อัติเมทแล้วค่ะจะเข้าไปเกาะรถได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันแฮมเมอร์ดาวค่ะไม่โดนโยกกี้นะคะแต่ว่าเซลเดทักปล่อยไปยังไงเก็บโยกกี้ไปได้แล้วมอสเซล่าบอสเก็บได้สวยมากๆค่ะสองศพอีกแล้วโอ้โหซาวาเลียสวนมาแล้วก็ดีเซเล็กสวนกลับมาเช่นกันขออภัยนะออกดูมุมสูงเลยแล้วกันช่วงท้ายเกมเพราะว่าโอเวอร์ไทม์ทีไรบวกกันนัวทุกทีรัวๆนะคะตอนนี้ยังคงเกาะรถกันไม่ได้อยู่ค่ะวิสิกแล้วก็ยังไงเอ่ยเข้าต่อนักกำลังรีบกรุ๊ปอัพมานะคะตอนนี้หนึ่งเดียวที่ยื้อไซด์ได้อยู่คือบัตแดนนะคะเลือดเหลือน้อยมากและโดนเก็บไปแล้วค่ะมาไม่ทันน่ะดูดิไลฮาร์คือแบบเตรียมชาร์จเข้ามาแล้วแต่ว่าหมดเวลาไปซะก่อนค่ะกับระยะทาง58เมตรนะคะที่ทางทีมจะเอาทำได้ก็จะได้ไป2แต้มนะคะสวิชชิ่งไซส์แล้วถ้าเกิดว่าทางฉุนเฉียวเนี่ยทำได้เกิน58เมตรนะคะก็จะได้ไปอีก1แต้มแล้วก็จะเป็นฝ่ายชนะไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำได้ต่ำกว่าเกมนี้จะเอาก็จะตีแต้มเสมอมาเป็น1ต่อ1นะรอบนี้ค่ะสวิชชิ่งไซส์กันทีมจะเอาจะต้องเป็นฝ่ายดีเฟนซ์บ้างแล้วแล้วก็ทางทีมของชุนเฉียวจะเป็นฝ่ายแอตแทคกลับไปดูกันที่จุดเดิมค่ะฮีโร่เลือกมาไวมากๆเหมือนเขาจะซ้อมคอมโบนี้มาเป็นอย่างดีนะคะของทางทีมชุนเฉียวเกมมิ่งเหมือนจะเป็นฮีโร่เดิมหมดเลยนั่นแหละเวลาถอยหลังครบแล้วนะคะมีเวลา4นาทีสำหรับแต้มแรกค่ะชุนเฉียวนี่ฮีโร่เดิมเลยค่ะขอไม่แนะนำซ้ำแล้วกันเนาะเพราะว่าซ้อมกันมาอย่างดีกับแผน2-2-2 2แทงค์2ฮีลเลอร์2 DPS เราไปดูของทางจะเอากันบ้างจะเอานี่ยังจะเห็นแบบว่ามีการเปลี่ยนฮีโร่บ่อยกว่าแต่ว่าสเต็ปก็ยังคงเป็น3แทงค์1 DPS แล้วก็2ฮีลเลอร์นะคะแล้วเป็นฮีลเลอร์หนักๆอย่างอันนาและเมอร์ซี่ด้วยบัตแดนนะคะรอบนี้โซเยอร์26เอามาเปิดเลยค่ะแล้วก็โยกกี้ฮะยังไงนะเดี๋ยวนะเหมือนจะมีการเปลี่ยนฮีโร่กันค่ะโยกกี้เอาอันนามานะคะสปิเตอร์เอาฟาร่าเข้าต่อเอาเป็นไลฮาร์ดเอาเวสติกวีว่าแล้วก็คามิซามะเมอร์ซี่สรุปแล้วก็ยังคงเป็น2-2-2เช่นกันค่ะเกมเริ่มแล้วหรือเปล่ายังบินไปบินมาอีก9วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันตัดสินใจเดฟไฮกาวเช่นกันนะคะไลฮาร์ดอยู่ด้านนู้นแล้วก็ทิ้ง DPS อยู่2ตัวอยู่ฝั่งซ้ายค่ะเวลาเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะบุกกันยังไงนะคะเทพ0985เหมือนจะอ้อมเหรอเดี๋ยวนะไม่อ้อมค่ะโอเคเข้าตามทางปกติและก็ขึ้นไฮกาวค่ะอ๋อกันขึ้นมาแล้วโดนอะไรก่อนหรือเปล่าชาร์จนะคะโหช็อตเมื่อกี้เขาตอกชาร์จเก็บไปได้ 33% ค่ะเร็วมากๆไลฮาร์ดของทางทีมจะเอาแต่ว่าชุนเฉียวดันออกมาเลยค่ะไม่มีคนปิดอยู่หน้าประตูนะคะก็ดันออกไปได้สบายๆเขาตอกไหลลงไปด้านล่างแล้วแต่ว่าอันติชาร์จมา 52% แล้วนะคะไวมากๆค่ะสปิเตอร์เมื่อกี้เก็บไฮไฟค่ะแอฟบุกี้ค่ะแล้วก็โดนเทพ0985เราเก็บไปเช่นกันค่ะสปิเตอร์เกมค่อนข้างไวค่ะตอนนี้เขาตอกยืนอยู่ในไซส์นะคะเดฟไปได้อยู่ค่ะอีกทางนึงเป็นยังไงบ้างเอ่ยแทปเปิกไล่ฮิลนะคะปลายฮิลไปหาไลฮาร์ค่ะและเอ็มตี้เกตเก็บเข้าตอกไปได้เข้าไปดูในไซส์กันนิดนึงนะคะพงไม้ได้ร่างกลับมาแล้วกลับมายืนรวมถึงมีเซลเดทักพร้อมแล้วด้วยค่ะไล่หัวกันไปค่ะจะเก็บดีว่าร่างแตกไปแล้วไซส์ได้มา1ขีดแล้วนะคะเวลาเหลืออีก3นาทีสวยงามมากๆค่ะรอบนี้ทางฉุนเฉียวค่ะไปดูทางทีมดีเฟนซ์นะคะเหมือนจะปล่อยนะคะตัดสินใจถอยมาค่ะตัดสินใจถอยมานะคะดีเฟนซ์มาดูกันว่าเขาจะกรุ๊ปอัพกันตรงไหน
2 DPS ยึดไฮกราวนะคะขณะที่แทงค์นะคะฟูลแทงค์หนักๆแบบไรฮาร์ดเนี่ยก็ตัดสินใจมาอยู่หัวโค้งแรกไม่สิ่งนี้ต้องเป็นหัวโค้งที่2มาค่อยเก็บอัลติเมทไปค่ะของเขาต่ออีกแค่ 1% เท่านั้นขณะที่ Emily Gates ก็มี Earth Shatter แล้วเช่นกันเวสตี้ฮิลอยู่อย่างไกลๆนะคะเดี๋ยวขอไปดูมุมฟ้าบนฟ้าแบบของทางสปิตเตอร์บ้างพยายามอ้อมมายิงดาเมจค่ะวนอยู่ด้านหลังแล้วก็บินกลับมาแล้วเหมือนจะไม่เล่นแบบบินสูงเท่าไหร่นะทางทีมของจะเอาเนี่ยอ้าวโอ้เมื่อกี้ชาร์จมาแล้วก็ทำมาดาวสวยไปสวนสวยมากๆใช้จัดเลยแล้วก็ดันโดนเทพ0985เทพเลขเยอะเราเก็บไปค่ะชื่ออ่านเลขด้วยทำไมในทีหลังจะไม่อ่านแล้วจะเป็นเทพเลขเยอะเหมือนเดิมแล้วกันอยู่ไฮการ์และไล่ยิงนะคะเหมือนจะเก็บบัตรแดนได้เหลืออีก25เท่านั้นแล้วลูซิโอค่ะเก็บไปได้ค่ะรถไหลมารวดเร็วค่ะถึงแล้วเนิร์ฟดิสส่วนเข้ามาแล้วยังไงหลบทันหรือไม่ไซเพโลดแตะไซพอดีค่ะด้านที่2มาแล้วนะคะเนิร์ฟดิสเมื่อกี้เก็บไม่ได้แล้วแถมโมเซล่าบอสยังเก็บไปได้อีกอ่ะสุนเฉียวได้มาแล้ว2แต้มนะคะในเวลาที่เหลืออีก5นาทีโอ้โหอ้อมไปแล้วค่ะแฟรงค์ของเราเอายิงจากระยะไกลขนาดนี้เลยทีเดียวฟาร่ารู้แล้วนะคะพยายามที่จะไต่เข้ามาอัดรูเข้ามาลำบากค่ะสู้ในรูกับฟาร่าแบบนี้ปรากฏว่าปงไม้เข้ามาช่วยค่ะสวยงามนะคะตอนนี้อัลติเมทมาพร้อมแล้ว4คนสำหรับทางชุนเชียวเกมมิ่งและก็ใกล้จะถึงจุดแล้วค่ะตอนนี้ต้องบวกห้ามถอยนะสำหรับทางที่จะเอาเนี่ยจะเอาต้องสู้แล้วนะคะถ้าจะเอาต่อไปดับจะบีดเขาใช้มาค่ะและไมซ์ไซด์โดยเทพเลขเยอะเก็บใครได้ไหมเก็บซับพอร์ตอย่างเมอร์ซี่ไปได้อ่ะโหตอนนี้คุ้มค่าแล้วค่ะตอนนี้เหลือใครบ้างคะที่ไซส์สปิตเตอร์ดีตัวออกมาแต่ว่าไม่ทันเวลาค่ะโอ้ถ้าทันนี่แบบอาจจะยืดได้อีกนิดนึงนะทำให้จบไปแล้วค่ะวันนี้ฉุนเฉียวได้ไป3แต้มต่อ2คะแนนนะคะทำให้ได้ไปอีก1แต้มในแมปที่2และชนะไปในสกอร์2ต่อ0ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณได้ผ่านเข้ารอบไปสู่รอบ10ทีมแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณ2ทีมมากๆนะคะทั้งทีมของจะเอาและชุนเฉียวเกมมิ่งที่เข้ามาสมัครเข้าร่วม KMITL Summer Tournament นะเขาได้วะดูนี่ Play of the Game นะคะเกือบตายอ่ะเลือดเหลือ20ไม่มีใครไล่ต่อให้ตายอ่ะและตัดสินใจมาเก็บโอ้ไลฟ์เซฟเวอร์จริงๆช็อตนี้จำได้เลยเขาเหมือนจะใช้คอมโบไลฮาร์ดทุบแล้วปาร่าอันติปรากฏว่าปาร่าโดนเทพเลขเยอะอ้อมหลังนะคะแฟงมาเก็บขณะที่อันติได้30 innovation 50% นะอันนี้ก็ฮิวไป 8,500 ชอบนะจริงๆไลรู้สึกแบบโซเยอร์2ทีมนี่โดดเด่นมากๆรวมถึงสูสีแต่ว่าก็ตามนั้นอะแต้มมันเป็น base of 3เนาะถ้า base of 5อาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้ก็จบกันไปนะคะสำหรับวันนี้วันถัดไปที่จะมีภาครู้สึกจะเป็นวันจันทร์เพราะว่าเขาจะหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงพิมพ์ก่อนจบกันไปเลยไม่ได้เล่นแมป3นะคะแมป3ที่โดนบวชเอาไว้ก็จะเป็น I Chain Wall ออกไปอ่านแชทแป๊บนึงมันยังทุเรียนกันไม่เลิกอะในแชทฉันเนี่ยชุนเฉียวชุนเฉียวเซอร์บอสเชียร์ออกหน้ามากเลยเนมบอกว่าอะไรเชียร์จะเอาโหดมากๆภาคสนุกมันมากเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะน้องมิ้งวันนี้จริงๆแอบมึนไปหลายช็อตเหมือนกันนะต้องขออภัยด้วยภาคเกมแรกเดี๋ยววันไหนต้องสักวันต้องขอแบบภาคหลายๆเกมแล้วภาคเกมแรกที่ไรมึนทุกที ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณที่มา follow ด้วยนะเมื่อกี้มีสิโตไซโตคุงใช่ไหมขอบคุณนะคะสำหรับ follow ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตั้งแต่ภาคมามี1 donate L Sunny L นะคะมาหาประจำเลยขอบคุณมากๆค่ะแกก๊อปปี้เพย์ทำไมเนี่ยฉันจำได้นะซันนี่อย่าเถอะกลับไปส่องในเกมอีกรอบยัง That thank you ครับ Yeah why but อ่ะเรียบร้อยกันไปเรามาอ่านแชทกันต่อปิดภาพนี้ก่อนเลยกันอีกครั้งนึงอ่ะต้องอย่าลืมว่าเราจะต้องพูดถึง
สปอนเซอร์รายนี้นะคะโคเคชิค่ะชาบูบุฟเฟ่นะคะแถบลาดกระบังอย่าลืมนะไปอุดหนุนกันด้วยสปอนเซอร์รายเดียวของเราไม่มีใครให้แนะนำแล้วเราก็ต้องแนะนำกันรัวๆแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเพราะว่ารู้สึกไปอ่านแชทแล้วเนี่ยจะมีคนที่ไม่ได้เรียนอยู่ที่ลาดกระบังเยอะเนื่องจากอันนี้มันเป็นทัวร์แล้วขอแนะนำทัวร์นิดนึงอันนี้เป็นทัวร์การแข่งขัน Overwatch นะคะของ KMITL ก็คือเจ้าคุณทหารลาดกระบังแหละก็คือจะเป็นทัวร์ที่โอเพนให้บุคลากรนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พนักงานอะไรก็ตามแต่นะนักศึกษาปตรีโทเอกรวมถึงศิษย์เก่าด้วยได้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะสมัครเข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะเผื่อใครที่สนใจก็รอติดตามเพราะเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีแบบยูลีกหรืออะไรแบบนี้เออก็รอดูแล้วกันว่าจะมีมาเมื่อไหร่เปิดภาพนี้แป๊บหนึ่งจบไปแล้วค่ะรอบ2นะคะ20ทีมวันจันทร์ที่เราเจอกันก็จะเป็นรอบ3แล้วเป็นรอบ10ทีมสุดท้ายนะคะจะเกิดการรวมตัวระหว่างกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B นะคะโดนเอามารวมกันแข่งขันกันซึ่งรอบ3เนี่ยจะมีการพากทุกคู่เลยรอดูกันว่าจะมีคู่ไหนเด็ดๆบ้างคนบอกว่าทีมต่อไปเอเซียนหรือเปล่าใช่ค่ะขอบใจทุเรียนนะจ๊ะไปแล้วเหรอคะพี่น้ำยังค่ะพอดีว่าเดี๋ยวตอน 4:00 น.นัดสกิมไว้ก็เหมือนเดิมแหละภาคเสร็จสกิมต่อใครที่อยากดูสกิมก็รอกันได้นะเมื่อวานนี้เราแบบคือทีมน้ำที่เล่นกันประจำอะแรงเฉลี่ยแค่ประมาณ 2,300 อะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้ทีมที่มาสกิมด้วยอะแรงเฉลี่ยประมาณ 3,500 ใครที่ดูอยู่เมื่อวานจะเห็นอาการโดนตบนะคะว่าความยับเยินมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจค่ะเหมือนจะมาดูไลฟ์เอ้ยเหมือนจะมาดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมทีมที่นัดจะคิมไว้ขอเสียงนิดนึงถ้าดูไลฟ์อยู่นะแรงเฉลี่ยเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวใครจะดูต่อก็รอดูต่อนะคะเดี๋ยวเปิดประมาณ 4:00 นะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ตัดคลิปให้ก่อนละกันสำหรับทางของทีมจะเอาแล้วก็ฉุนเฉียวเกมมิ่งจะได้ไปดูย้อนหลังกันอ่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนเลยทั้ง2ทีมทั้งผู้จัดทั้งสปอนเซอร์แล้วก็คนดูทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกโฟโล่ทุกดอเนทด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันต่อ4:00 ค่ะ